เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมานะครับข้อ14เขาบอกให้เขาให้กขคงมาครับแล้วเขาบอกว่าถูกกี่ข้อถูกอะไรถูกบ้างเรามาอ่านข้อกไก่กันก่อนนะครับปฏิกิริยาถลุงแร่คือสารประกอบออกไซด์บวกคาร์บอนเอาไปเผาเราได้โลหะกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับข้อ2สูตรของผงชูรสคือไอ้นี่ข้อ3การผลิตปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตวัตถุดิบที่สำคัญก็คือแคลเซียมฟอสเฟตนะครับแล้วก็กด กดซัลฟูริกนะครับงองูปฏิกิริยาที่ใช้ผลิตสารฟอกขาวคือคลอไรด์บวกโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นโซเดียมคลอไรด์บวกโซเดียมไฮโปคลอไรด์แล้วก็น้ำนะครับอันนี้อ่านว่าโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับโอเคเรามาดูข้อกอไก่กันก่อนในการถลุงแร่โลหะที่พี่ได้สอนไปแล้วเนี่ยก็คือจุดที่พี่สำคัญก็คือไอตัวที่เราจะเอามาถลุงเนี่ยต้องเป็นสารประกอบออกไซด์ใช่ไหมส่วนคาร์บอนเนี่ยจะเป็นตัวรีดิวครับคาร์บอนเราใช้คาร์บอนหรือว่าคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ไปเผาได้โลหะและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ข้อกอไก่นี้ถูกต้องครับส่วนขอไข่เนี่ยสูตรของผงชูรสเนี่ยน้องต้องจำเลยแต่ที่เขาให้มาเนี่ยมันผิดครับผมผงชูรสที่ถูกต้องเนี่ยสูตรมันจะเป็นอย่างนี้ให้น้องจำตรงนี้เลยก็ได้จะสลับด้านกันนะครับไอตัว N เนี่ยมันจะอยู่ติด COONA มากกว่าแต่ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะติดตัว COOH มากกว่านะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยผิดให้จำว่าให้หลักการจำเนี่ยก็คือตัว N เนี่ยจะอยู่ใกล้ N มากกว่าเห็นไหมN กับ N จะอยู่ชิดกันข้อคอควายเนี่ยน้องต้องเรียนมานะครับถึงจะรู้ว่าข้อนี้เนี่ยมันผิดเพราะว่าวัตถุดิบที่สำคัญเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่จะเป็นหินฟอสเฟตนะครับสูตรเคมีก็คือ CaF2ไม่ใช่ตัวนี้นะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยผิดต่อมาข้ององูเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอนให้ว่าไอการผลิตสารฟอกขาวเนี่ยเขาจะทำยังไงกันนะครับเรามาดูเรื่องการผลิตสารฟอกขาวกันนะครับสูตรเคมีของสารฟอกขาวคืออะไรครับโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับอ่านว่าโซเดียมโซ
โซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับให้น้องวาดตามมันเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแท่นจับในนี้เนี่ยเขาใส่สารสีม่วงๆลงไปที่น้องๆ อาจจะรู้จักกันดีคือด่างทับทิมครับหรือว่าโพแทสเซียมเปอร์มันกาเนตนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะหยดอะไรลงไปโซเดียมหยดลงไปในนี้เขาจะหยดกรดนะครับกรดไฮโดรคลอริกลงไปน้องว่าตามก่อนนะครับอันนี้จะเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ส่วนนี้จะเป็นน้ำแข็งนะครับเพื่อให้ความเย็นน้องว่าตามก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากเขาจะหยดกรดไฮโดรคลอริกลงไปในโพแทสเซียมเปอร์มันกาเนตก่อนนะครับอันนี้พี่ดูให้ดูเลยจะได้ไม่เสียเวลาเขาก็จะได้สารต่างๆมากมายไม่ต้องจำก็ได้แต่ตัวที่เขาต้องการเนี่ยคือตัวนี้ครับผมแก๊สคลอรีนและแก๊สคลอรีนเนี่ยจะผ่านช่องนี้มาครับพี่อยากจะบอกว่าไอการผลิตสารฟอกขาวเนี่ยออกแพทสองปีล่าสุดด้วยนะครับเป็นออกวิธีการทดลองเลยดังนั้นน้องต้องตั้งใจนะข้อนี้ไอแก๊สคลอรีนเนี่ยมันจะผ่านช่องนี้มาเพื่อทำปฏิกิริยากับไอตัวนี้โซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับเดี๋ยวพี่เขียนใหม่ไอตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจะทำปฏิกิริยากับแก๊สคลอรีนนะครับจนเราได้โซเดียมไฮโปคลอไรด์ในที่สุดแต่น้องๆอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเราถึงใส่ต้องใส่น้ำแข็งลงไปล่ะเพราะว่าปฏิกิริยานี้อะครับเป็นปฏิกิริยาที่คายความร้อนมากพูดง่ายๆก็คือไอตัวการทำปฏิกิริยาเนี่ยร้อนมากซึ่งไอความร้อนเนี่ยความร้อนอะมันจะไปทำให้ไอตัวโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยสลายตัวครับดังนั้นเนี่ยเขาถึงต้องใส่น้ำแข็งลงไปครับเพื่อที่จะทำให้มันเย็น
ดังนั้นเนี่ยสรุปนะครับไอการเกิดสารฟอกขาวเนี่ยเขาจะใส่กรดไฮโดรคลอริกลงมาในโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสหรือว่าด่างทับทิมเพื่อที่จะได้ก๊าซคลอรีนไปทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับเพื่อที่จะไอตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับแก๊สคลอรีนเนี่ยจะได้โซเดียมไฮโปคลอไรด์หรือว่าสารฟอกขาวแต่ปฏิกิริยาเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนครับดังนั้นไอความร้อนที่มันคลายออกมาเนี่ยมันจะทำให้ตัวโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยสลายตัวดังนั้นเขาถึงต้องใส่น้ำแข็งลงไปครับเพื่อที่จะทำให้มันเย็นตัวนั่นของเราถึงโซเดียมไฮโปคลอไรด์ถึงจะไม่สลายตัวดังนั้นข้องูเรามาดูกันปฏิกิริยาที่ใช้ในการผลิตสารฟอกขาวคือแก๊สคลอรีนบวกโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับได้โซเดียมคลอไรด์บวกโซเดียมไฮโปคลอไรด์บวกน้ำข้อนี้ก็ถูกต้องดังนั้นเนี่ยข้อที่เราถูกต้องเนี่ยคือข้อกอไก่กับงองูนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนถูกป่ะเศษก็หายไปแล้วเป็นเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ